ข้าใจแล้วทำไมท่านนายกเลือกรุ่นนี้ครับอันนี้คือห้องประชุมเคลื่อนที่ซึ่งแน่นอนท่านนายกก็จะต้องใช้การประชุมตลอดหิวน้ำหิวน้ำมีตู้เย็นครับอันนี้เย็นจริงนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นไอเลยนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับอันนี้นี่มีควันออกมาเลยพี่แมนแล้วก็วันนี้นะครับมีป๋าแมนนะครับมาขับรถให้พวกเรานั่งนะครับโอ้โชคดีมากครับนะครับแรงกว่ารุ่นที่บ้านใจมากเลยครับไม่อยากลงเลยพี่แมนไม่อยากจะลงเลยครับผมนะครับอยากจะอยู่นอนในนี้เลยวันนี้แบงค์ของรถสลอนครับพาทุกท่านมารีวิวที่รถที่แบบเป็นกระแสเหลือเกินในตอนนี้นะครับนั่นคือรถของท่านนายกนั่นเองครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณโอมสวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีครับคุณโอมครับเดี๋ยวให้หวนแนะนำคุณโอมนิดนึงได้ครับวันนี้นะครับช่องของเรานะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากท่าน CEO นะครับโซลากาศนะครับนั่นคือคุณโอมโซลากาศนั่นเองครับคุณโอมแนะนำนิดนึงครับครับผมโอมคุณนัทเลิศรัตนนนท์ครับก็เป็น CEO ของบริษัทฟิล์มกองแสงโซลากาศครับผมครับซึ่งวันนี้นะครับก็คุณโอมเนี่ยเขาก็ได้ใช้ผู้เอื้อเฟื้อเป็นผู้เอื้อเฟื้อนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเอารถมาให้เราลองนะครับทั้งในส่วนของสมรรถนะฟีลลิ่งดีไซน์แล้วก็ได้มีโอกาสลองสมรรถนะของฟิล์มโซลากาศด้วยครับพี่แมนเห็นบอกว่าฟิล์มโซลากาศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ใส่ในรถ LM ทั้งหมดใช่ไหมครับก็มีทั้ง2สาขาเลยครับเล็กซัสก็สามารถสอบถามเซลล์ได้เลยนะครับเราก็มีบริการติดตั้งที่ให้โชว์รูมทุกสาขาดีกว่าครับของ Lexus ครับผมก็คือรถ Lexus ประเทศไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดครับคุณโอมก็ส่วนใหญ่ดีกว่าครับส่วนใหญ่ก็คือใช้ฟิล์มโซลาร์การ์ดมาตั้งแต่ออกจากศูนย์อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโอมยินดีมากๆครับให้เรามาได้มีโอกาสนะครับพี่แมนใช่ก็มีคนถามเรื่องการขับเป็นยังไงเยอะก็อยากให้ผู้เชี่ยวชาญรีวิวกันดีกว่าว่าเอ้ยนั่งมันเป็นยังไงเรื่องภายนอกเป็นยังไงนะครับจะได้ลองเห็นกันได้เลยครับโอมครับขอบคุณมากเลยครับได้ยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโอมครับเอาครับเรามาดูดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับพี่แมนแน่นอนเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเล็กซัสนี่เลยครับนี่คือสปินเดิลกริลสปินเดิลกริลนะครับตรงนี้ถูกพัฒนาครับให้มีความหรูหราล้ำสมัยนะครับสปินเดิลกริลเดิมเนี่ยอาจจะดูแล้วบางคนอาจจะขัดตาครับนะแต่นี้เฮ้ยมันกลมกลืนอ่ะครับค่อยแบบค่อยเปิดช่องลมมานะครับนะครับสวยงามจริงตรงนี้นะฮะแล้วก็มีตัวช่องลมตรงนี้ด้านบนนะครับมีกล้องหน้ากล้อง360องศาอยู่แล้วครับผมแล้วเรดาร์น่าจะตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับพี่แมนเรดาร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับฟอนต์สปอยเลอร์ก็มากับโครเมียมเลยครับนะครับเดินเส้นสายหรูหราตรงนี้เป็นตัวสปอตไลท์นะครับตัวCornering Light เนี่ยใช่ครับสองระเลี้ยวสองด้านข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์นะนี่นะฮะมีเซ็นเซอร์ทำงานด้วยกันเลยครับแมนเพื่อความแม่นยำนะครับไฟหน้าก็จัดเต็มนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับยังเป็นเอกลักษณ์ของ Lexus นะครับนะครับแล้วก็เป็น LED ครับพี่แมนแสงเขาก็จะมาสม่ำเสมอเท่ากันสวยงามนะครับล้อแม็กตัวนี้เขาเรียกว่า Multi Spoke นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วจริงๆเป็นโครเมียมที่เป็น Black Chrome นะครับนะครับซึ่งมันจะดูแล้วมันจะมีความเข้มของโทนสีมากกว่าโครเมียมปกติเพิ่มความหรูหรานะครับยางยางเนี่ยน่าสนใจมากLexus เนี่ยเขาเลือกยางที่เป็นPrimacy SUV Plus ซึ่งจริงๆในตัวของ Primacy เนี่ยเขาเน้นนุ่มอยู่แล้วเน้นเงียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับล้อคันนี้เขาอาจจะทำออกมาไว้เผื่อการเดินทางนะครับก็เลยเลือกเจ้าตัว Primacy SUV Plus ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงจริงเปล่าขนาด 22555R19 คืออาจจะได้เปรียบในเรื่องของการเดินทางที่แก้มยางอาจจะมีความอดทนต่อสภาวะถนนประเทศไทยมากขึ้นนะครับนี่เลยครับพี่แมนเส้นตรงนี้เขามีเส้นโค้งแล้วมียกตัวด้วยนะครับเพิ่มความอ่อนไหวของดีไซน์มากๆนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็กล้องครับ360แล้วก็โครเมียมนะครับโอ้โหเส้นเนี่ยตรงนี้ครับมีการดีไซน์นี่นะครับมีการเพิ่มแทนที่จะตรงไปเลยใช่เพิ่มดีไซน์ให้กับด้านโชลเดอร์ไลน์แล้วที่สำคัญฮะประตูฮะเป็นปุ่มละนะครับเนี่ยกดจะเป็นปุ่มข้างหลังนะครับเป็นปุ่มไฟฟ้านะครับเปิดสลักนั่นเองนะครับเนี่ยนะเปิดมาก็เป็นกลอนไฟฟ้าแล้วนะครับวิธีปิดก็มีระบบดูดนะครับอันนี้ก็คือเพื่อแล้วมันเงียบมากเงียบมากครับเงียบมากท่านเจ้าของรถเขาบอกว่าท่านเจ้าของรถบอกว่าเพื่อที่จะลดความรำคาญของ
เวลาที่เจ้าของรถเข้าไปนั่งแล้วโดยสารด้านหลังด้านหลังก็จะเงียบครับเวลาที่ driver ปิดประตูหรืออะไรเงี้ยก็จะลดเรื่องการตกใจเรื่องเสียงตึ๊บเข้าไปนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆด้านนี้ก็เหมือนกันนี่นะฮะประตูมีสวิตช์รุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นเก่าไม่มีนะรุ่นเก่ายังไม่มีครับเป็นลูกศรชี้เลยทั้งเปิดทั้งปิดครับพี่แมนนะครับประตูสไลด์นี่เราก็สามารถกดสบายๆนะครับนุ่มๆเสียงตี๊ดก็ไม่ลำคาญหูใช่ครับแต่ที่สำคัญเสียงรางเงียบมากก็รถยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็น่าจะมีการออกแบบนะครับที่ชัดเจนเลยเสียงรางในการสไลด์เนี่ยค่อนข้างจะเงียบก็อ๋อต้องนอนนิดนึงนะครับโอ้โหนุ่มนวลเดี๋ยวดูเสียงในการปิดนะครับนี่รู้สึกว่าถ้าเทียบกับมีความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นกรับเบาๆนะครับแมนล้อหลังเหมือนกันล้อหลังเหมือนกันครับไซส์เดียวกันเป็นขนาด19นิ้วนะครับหน้ากว้างของยางนี่คือ225/55นะครับเป็นหน้ายางที่เท่ากันเพราะรถคันนี้จริงๆเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยครับพี่แมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยออกแบบหน้ายางมาให้เท่ากันเพื่อความซิมเมตริคอลของการขับขี่ตรงนี้ก็โดดเด่นมากๆนะครับเนี่ยดีไซน์เส้นนะครับอึ๊บลงมาปมตรงนี้ฮะเปิดยังไงบุ๋นอันนี้ก็ฟังก์ชันใหม่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือใช้วิธีการกดแช่3วินะครับก็จะเปิดแบบออโตเมติกนะครับนี่ซึ่งธรรมดาปุ่มจะอยู่ตรงนี้นะครับใช่เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นก็คือไปเปิดทางด้านข้างแทนนะครับแล้วก็เปิดปิดแบบไฟฟ้าซึ่งเราก็ยังสามารถคอนโทรลตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดแบบปกติหรือปิดแล้วล็อกด้วยนะครับจะสังเกตว่าภายในพื้นที่ภายในเขาบอกว่าเก็บของได้เยอะเลยครับแมนนี่นะฮะมีการเก็บพวกแม่แรงนะครับพวกของนะครับนี่เป็นแบบชุดป่ายางเปล่าใช่ครับอันนี้เป็นชุดแม่แรงยกนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ยังใส่ของเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เปิดเพิ่มไม่ได้อีกมีล้อมียางอะไหล่นะครับมีล้ออะไหล่นะครับยังไม่ได้เป็นชุดป่ายางแต่อย่างใดนะครับด้านฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่มีสเปซให้พอสมควรใช่มีอะไรบ้างมีไฟด้านหลังมีไฟนะครับที่จะส่องสว่างนะครับแหวนสเปซด้านหลังครับพี่แมนตรงนี้นอกจากเก็บของแล้วเนี่ยเขายังเผื่อสำหรับการเอนนอนแบบ first class นะครับเพื่อให้การเอนนอนได้ยาวนะครับเหมือนกับตัวเคบินของเครื่องบิน first class เลยแล้วที่พี่ชอบนะก็คือการหุ้มวัสดุเขาคือหุ้มไปทั้งหมดอ่ะใช่ครับคือแทนที่จะเป็นพลาสติกเป็นอะไรไม่ใช่นี่ครับอันนี้เป็นหนังนะครับถึงตรงนี้เลยนะครับเป็นหนังที่เป็นวัสดุที่เขาใส่มากระเบาะเลยน่าจะเป็นนัปป้าด้วยนะครับด้านบนครับตัวหนังข้างบนก็เป็นอะคันทาร่านะครับเป็นอะคันทาร่าวูนะครับตรงนี้รักษายากมากนะครับนี่ครับกดแช่นิดหนึ่งนะครับหรือเราจะไปกดตรงนู้นก็ได้นะครับนุ่มนวลครับแล้วดูการปิดดูไฟหลังฮะไฟหลังก็ยังเป็นรูปตัว L นะครับเป็น L shape ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ L shape แล้วก็มีเส้นกลางนะครับเพื่อช่วยในวิสัยทัศน์ในการขับขี่กลางคืนนะครับรวมถึงไฟเบรกดวงที่3นะครับที่ชัดเจนมากๆถ้อยเสียถูกเก็บไว้ด้านในครับยังเป็นระบบไอเสียปกตินะครับแต่กันชนเนี่ยความหรูหราดีไซน์เขาคือเขาลากเส้นโครเมียมครับพี่แมนลงมาถึงด้านชายล่างเลยนะครับยังมีไฟตัดหมอกด้านหลังอยู่นะครับทำงานคู่กับเซ็นเซอร์นะครับเพิ่มความแม่นยำนะครับแม้กระทั่งมีกล้องแล้วนะครับตัวเซ็นเซอร์เองก็ยังต้องทำงานเป็นหลักด้วยใช่และเตือนด้วยเสียงด้วยแหละใช่ครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีระบบถอยจอดแบบจอดแบบได้ทั้ง2มิติเลยครับพี่แมนทั้งจอดในช่องแล้วก็จอดปะเป็นจอดแบบออโต้ได้เลยอัตโนมัตินี่นะฮะพี่แมนแล้วก็ถ้าสะดวกปุ่มเปิดมีให้ฝั่งนี้ด้วยมีทั้งสองฝั่งไม่ใช่มีแค่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะครับนี่มีให้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับจ๋าจริงนี่ตรงนี้ก็เป็นช่วยเรื่องของดีไซน์แล้วก็แอโรไดนามิกนะครับเป็นตัดลมด้านท้ายนะครับอ่ะมาถึงไฮไลท์ของเราละเคบินนั่นเองนั่นคือภายในซูเปอร์เคบินว่าทำไมท่านนายกถึงได้เลือกรถรุ่นนี้เป็นรถประจำตำแหน่งใช่ครับโอ้โหเปิดมาก็นี่เลยครับร่มฮะสองด้านเลยนะครับพี่แมนฝั่งนู้นก็มีนะฮะเท่าที่เห็นนี่มีแค่โรลส์รอยซ์เท่านั้นที่มีครับนี่ก็มีแล้วแล้วมันทำงานยังไงร่มนี่นะฮะดึงออกมาได้เลยดึงออกมาได้เลยครับนี่อันนี้ไม่ซับซ้อนแต่อย่างใดมากับแบรนดิ้ง Lexus นะครับนี่ฮะเป็นร่มของศูนย์เลยนะครับพี่แมนใช่ของแท้นี่นะครับของแท้เลยเดี๋ยวต้องไปสืบครับว่าคันเท่าไหร่แต่ผมว่าก็
โรลส์รอยเขา 30,000 กว่าอันนี้ก็จะน่าจะย่อมเยาไปหน่อยครับพี่แมนครับแม้กระทั่งที่จับเนี่ยยังเป็นหนังที่เป็นนุ่มมือมากๆนะครับเป็นสติชชิ่งแต่ตรงนี้เขาออกแบบเป็นสีดำครับพี่แมนเพราะว่าน่าจะกลัวเรื่องของการเลอะนะครับมากับโลโก้ Lexus นะครับอันนี้ก็เก็บสะดวกสบายครับค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับได้เวลาขึ้นรถของป๋าแมนแล้วครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขึ้นนั่นยอดโอ้โหมานั่งในเคบินครับพี่แมนเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับจากเอาผ่านรุ่นเดิมๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูฝั่งนี้ก่อนนะครับเราสามารถปิดประตูได้จากข้างบนก็ได้นะครับหรือว่าตัวมือเปิดเหมือนเดิมแต่ผมขอลองปุ่มใหม่นะครับนะครับนี่นะฮะนุ่มนวลใช้ทัชด้านบนเลยรวมถึงมีการปิดลูปเฉดได้ด้วยนะครับอันนี้คือเราต้องการแสงที่เป็นแสง natural light นะครับกลางวันนะครับเราสามารถเปิดลูปเฉดไฟฟ้าได้ขึ้นบนนี่นะครับนี่พี่ก็ปิดได้หรูหรามากกดปั๊บนี่เป็นกระจกแบบเป็นกระจกครับเจ้าของรถคันนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทฟิล์มอยู่แล้วนะครับเขาก็จะใส่ฟิล์มที่เป็นท็อปเลนส์ก็คือรุ่น LX นั่นเองโซลาร์การ์ด LX นะครับมาช่วยเรื่องของการลดความร้อนในห้องโดยสารร้อนเท่าที่ดูเนี่ยนี่คือเจเนอเรชันที่2ของ LM นะครับของ Lexus เทรนแรกเนี่ยพี่ก็โอ้โหก็ว้าวนะครับอันนี้ว้าวกว่าอีกอันนี้เขาพยายามเติมในส่วนที่ยังขาดชัดเจนมากเลยซึ่งเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็น iPhone ให้เหรอครับเป็นรีโมทแถมเหรอนี่ครับเป็นตัวสั่งงานครับจริงๆเชฟเหมือนกับ iPhone แต่จริงๆไม่ใช่ iPhone นะครับเป็นตัวชาร์ปเป็นตัวคอนโทรลที่มาจากโรงงานชาร์ปเลยนะสำหรับ Toyota โดยเฉพาะนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนี่ครับเราสามารถที่จะใส่ฟังก์ชันต่างๆอ่ะเดี๋ยวให้ช่างภาพดูนะครับเริ่มมาจากออดิโอก่อนเลยนะฮะออดิโอคลายเมทนะครับการคอนโทรลจอต่างๆนะครับและที่สำคัญเมื่อคุณใช้ iPhoneขึ้นรถมาครับพี่แมนลองดิของพี่แมนเลยสามารถใช้ iPhone นี่นะครับเขามีสายให้เลยนะครับมันคือสาย HDMI เป็น HDMI ครับแล้วก็ลิงก์กับ iPhone ได้เลยก็จะสามารถใช้จอได้เลยนะครับนี่มาแล้วนะครับนี่กำลังเปิดดูจอหน่อยแล้วก็ซัพพอร์ตไปถึง Netflix YouTube ได้หมดรวมถึงการประชุมที่เป็นพวก Zoom เพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดหลักเลยที่ผมเชื่อว่าใช่ครับอันนี้คือห้องประชุมเคลื่อนที่ซึ่งแน่นอนท่านนายกก็จะต้องใช้การประชุมตลอดนะครับรวมถึงเรายังสามารถจะทำเคบินให้เป็น private cabin ด้วยการปรับกระจกที่เป็นฝ้าต่างๆอีกจุดหนึ่งครับพี่แมนที่ผมชอบมากนอกเหนือจากเทคโนโลยีต่างๆเวลาเราเข้ามาในรถเนี่ยร้อนๆเนี่ยนะครับเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะที่เป็น ventilation seat ที่มีพัดลมอยู่ในเบาะนะครับเพื่อระบายความร้อนของเบาะนะครับเราเข้ามาเนี่ยเบาะของเราก็จะไม่ร้อนนะครับรวมถึงจริงหนังแนปป้าเองก็เป็นหนังที่ค่อนข้างเย็นอยู่แล้วเขาบอกว่าใช้วัสดุหนังเนี่ยใช้ตัวเดียวกับ LS LS เนี่ยก็เป็นรถ Lexus ที่เป็นท็อปเรนจ์ที่เป็นของ Lexus ที่เป็นรถซีดานอยู่แล้วนะครับที่ส่วนใหญ่ท่านประธานญี่ปุ่นก็จะใช้กันตัวนี้ใช้หนังตัวเดียวกับ LS เลยครับผมเป็นแนปป้าเกินนั้นเลยนวดด้วยครับเนี่ยสามารถที่จะนวดได้ด้วยนวดได้ด้วยนะครับแล้วอีกอันที่พี่ชอบก็คือ Climate นี่กด Climate ปั๊บเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้ตรงนี้เลยตรงนี้นี่ฮะแอร์ก็จะออนเลยนะครับตรงนี้เต็มที่นะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าปัดนี่คือช่องแอร์นะครับหรูหรามากครับแต่ไม่สามารถปรับแบบมือได้นะครับต้องใช้ตรงนี้ต้องปรับในนี้นะครับนี่ปรับในนี้ครับทิศทางลมนะครับเหมือนใน Tesla เลยนะฮะเนี่ยปรับทิศทางลมได้เลือกโซนได้ด้วยนะครับเราสามารถเลือกที่จะโซนด้านหน้านะครับรวมถึงแอร์เป่าเท้านะครับนี่ตรงนี้ได้เลยเลือกโซนนี่รวมถึงปิดเลยเปิดใหม่นะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าเลือกโซนได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกตัวอุณหภูมิได้นะครับว่าในแต่ละเบาะเนี่ยอยากได้ความเย็นในโซนไหนเท่าไหร่เบาะซ้ายเบาะขวาได้หมดนะครับนอกจากนี้ผิวน้ำหิวน้ำมีตู้เย็นครับตู้เย็นเปิดตู้เย็นหน่อยนี่ครับตู้เย็นนะครับช่างภาพเชิญนี่นะฮะป๋าแมนครับนี่นะฮะเสิร์ฟน้ำนะฮะน้ำแร่อันนี้เย็นจริงนะครับนี่จะสังเกตว่าเป็นไอเลยนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับอันนี้นี่มีควันออกมาเลยพี่แมนนะฮะใช่ติมน่าจะพอได้นะครับไหวเหรอน่าจะพอได้นี่ฮะดูฮะนี่มีควันนะฮะมีควันต้องดูอุณหภูมิก่อนนี่ได้ครับนะครับตรงนี้เป็นไรฮะเปิดมาที่ใส่ของที่ใส่ของครับทั้งคู่เลยนะครับเป็นเก๊สำหรับตู้เย็นเนี่ยสามารถแช่ตัว
อย่างน้ำแร่ขวดใหญ่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับได้ประมาณถ้าโค้กกระป๋องผมว่าได้ประมาณสัก10กระป๋องสบายๆใช่นะครับและที่ชอบมากๆครับพี่แมนคือสีของตัวพิงโกเนี่ยนะครับมันทำให้ดูโคซี่มากๆนะครับพอมันตัดกับตัวหนังนะครับแนปป้านะครับที่เป็นสีขาวครีมเนี่ยมันทำให้ดูหรูหราแล้วตรงนี้ผมชอบมากอันนี้จริงๆการดีไซน์เนี่ยมันทำให้รถดูโคซี่มากมันเป็นไม้นะครับอันนี้อย่างหลายๆแบรนด์เขาก็ใช้ในการตกแต่งพวกบ้านหรือโชว์รูมหรูๆจริงๆทรงนี้เรียกว่า herring fish bone นะครับเป็นไม้ทรงปลาก้างปลานะครับทำให้มันดูมีมิติมีดิเมนชันด้านบนก็เป็นที่นี่อันนี้สำหรับคุณผู้หญิงครับสำหรับคุณผู้หญิงแล้วมีลำโพงด้วยนะครับพี่แมนลำโพงเนี่ยผมเชื่อว่าคันนี้ต้องมี20ลำโพงขึ้นไปนะครับซับวูเฟอร์อย่างน้อยเลยต้องมี2จุดนะครับมีเซนเตอร์สปีกเกอร์ตรงนี้นะครับในการดูหนังนะครับและเครื่องเสียงคันนี้ครับพี่แมนผมเป็นแฟนแน่นอนพันแท้ของมาร์คเลวินสันเลยอยู่คู่เล็กซัสมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ครับเต็มที่อ่ะมาร์คเลวินสันนี่มาร์คเลวินสันนี่ตอนนี้เป็นเครื่องเสียงที่ใส่อยู่ในเล็กซัสรุ่นที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างสูงเท่านั้นก็เป็นเครื่องเสียงที่ค่อนข้างให้ความสุนทรีได้มากจริงๆนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นกล้องครับผมที่สามารถประชุมได้ครับผมผ่านนี่นะฮะเดี๋ยวเราลองปิดเชดนะครับพาร์ติชันดูนี่นะครับตอนนี้เราสามารถเปิดปิดเราสามารถสั่งการได้นะครับคุยกับผู้ขับขี่ได้นะครับปิดนะครับแล้วมีอะไรอีกโอเคแล้วเราสามารถใส่ตัวออปชันที่เป็นตัว private นี่นะฮะเดี๋ยวดูปุ๊บอันนี้เป็น private เลยนะครับแต่ก็ยังโปร่งแสงแต่ว่าเราสามารถเป็น private แล้วเป็นระบบฟ้าแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ระบบไฟฟ้านะครับในการปลั๊กนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปติดฟิล์มอะไรแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับแล้วก็มีการล็อกด้วยนะครับเพื่อให้เป็น private ไม่สามารถสั่งงานเปิดจากข้างหน้าได้อันนี้สำหรับเวลาที่เราประชุมหรือเราต้องการที่จะ control การ access นะครับสำหรับคนขับนะครับตัว size shade ด้านบนนะครับ control ได้นะครับนี่นะฮะมีม่านไฟฟ้าด้านข้างทั้งหมดนะครับของฝั่งผมโหดู private มากครับพี่แมนนี่ด้านบนปิดนะครับอันนี้เราลองปิดซันเชดครับนะครับก็จะได้ความเป็น private มากๆนะครับในตรงนี้นะครับไซส์เชดก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วผมรู้สึกได้เลยนะฮะขนาดแดดร้อนๆเนี่ยนะครับไอแดดเนี่ยไม่เข้ามาเลยด้วยสมรรถนะของตัวฟิล์มเขานะครับรวมถึงกระจกด้วยนะครับตรงนี้ก็ตัวเบาะเป็นไงบ้างครับพี่แมนนั่งแล้วสบายดีไหมครับอ่ะเดี๋ยวจะขอ first class หน่อยดิอ่ะครับทำไงนี่ครับด้านข้างครับพี่แมนปรับได้เลยนะฮะนี่มี first class นะครับเอ็นนะฮะเต็มที่เนี่ยฮะเอ็นหลังเอ็นนอนเลยนะครับอันนี้ก็คือจริงๆที่เขาเว้นไว้สเปซด้านหลังที่เมื่อกี้บุ๋นบอกพี่แมนนะครับนี่นอนเลยนะคือนอนเลยครับแล้วก็ตัวเล็กนะฮะเนี่ยสุดละที่พักเท้านะครับตัวนี้ก็จะแล้วมียืดด้วยครับพี่แมนหลังจากที่เขาขึ้นมาเนี่ยที่รองขาเนี่ยนะครับมันยืดออกไปด้วยมันไม่ได้แค่พับขึ้นมาอย่างเดียวนะครับอย่างขาผมเนี่ยสบายสบายขาพี่แมนก็น่าจะกำลังพอดีนะครับแต่ของผมเนี่ยเขาออกแบบมาให้โอเวอร์เลยนะฮะนอนสบายนอนสบายครับจริงๆถ้าเวลาผมเดินทางเนี่ยนะครับหลับเลยผมนอนแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วไม่ต้องขนาดนอนไปสุดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโพสิชันที่ดีมากแต่ส่วนตัวผมมีคอมเมนต์นิดนึงครับพี่แมนสำหรับคนที่ความสูงเฉพาะผมนะครับจริงๆรถคันนี้ออกแบบมาให้คนตัวค่อนข้างสูงเลยสำหรับผมเนี่ยมาตรฐานชายไทยพี่แมน165มันทำให้ตรงเนี้ยครับรู้สึกว่ายังว้าวอยู่สำหรับเบาะอันนี้อาจจะเป็นที่ตัวผมเองนะที่มันความสูงไม่พอนะครับแต่กับพี่แมนน่าจะโอเคเบาะตรงเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตคนที่ตัวสูงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนสูงแบบ165 170อาจจะต้องนั่งชิดนะครับเพื่อให้ได้รับความซัพพอร์ตจากตรงนี้นะครับจากโชเดอร์แล้วก็คอไม่งั้นคอตรงนี้มันจะเมื่อยไปหน่อยนะครับอันนี้ถ้าเป็นผมคอมเมนต์ส่วนตัวนะครับอย่างอื่นก็ตัวเบาะเองก็นุ่มมากโดยเฉพาะหนังเนี่ยผมชอบมากนี่นักซันนี่หนังนี้เป็นแนปป้าที่เป็นแบบเกรนพิเศษเลยนะครับมากแล้วก็มีการระบายด้วยนะครับภายในช่องตรงนี้มีเสียบนี่ฮะ USB C นี่จุดนะฮะเขาทำมาเอาใจบิสเนสเลยนะครับเป็นไวเลสชาร์จใช่ไหมนี่ฮะไวเลสชาร์จครับพี่แมนทั้งสองฝั่งนี่ไวเลสชาร์จนอกจากนั้นยังมีตัว
หูฟังด้วยนะครับเวลาเราต้องการที่จะฟังตัวมัลติมีเดียนะครับที่เป็น private นะครับเราสามารถแยกช่องซ้ายขวาได้ในกรณีที่บางท่านลูกๆหรือว่าผู้ร่วมทางอาจจะดูหนังนะครับก็สามารถที่จะเสียบเป็น private headphone ได้นะครับอันนี้ก็ออกแบบมาตอบโจทย์นะครับช่องไอตัว Type-C นะครับช่องชาร์จแบบ Type-C เป็น2ช่องเลยนะครับแต่ว่าเป็นแบบ Type-C แบบใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่มีให้กับ USB รุ่นเก่านะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีอะแดปเตอร์นะครับนี่ครับมาดูตรงนี้ดีกว่าครับพี่แมนนี่อันนี้นะครับเป็นโต๊ะทำงานออปชั่นพิเศษเลยนะครับก็คือโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานนั่นเองนะครับวิธีการดึงก็คือดึงออกมาเหมือนเครื่องบินเลยนะครับเหมือนเครื่องบินเลยแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ซึ่งจริงอันนี้รองรับการใช้งานโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับแล้วข้อดีคือมันไม่เกียกกะตรงนี้ครับนะครับก็ไม่เถอะทะจนเกินไปแล้วก็อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วนะครับด้านในเนี่ยมี USB-C แบบ Type-C เพิ่มให้อีก2จุดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีแจ็คที่เป็น HDMI ครับนี่ฮะHDMI สำหรับ presentation เลยนะครับและที่เจ๋งกว่านั้นครับมีลำโพงกับไมค์ให้เลยครับพร้อมกันประชุมได้เลยนะครับ อันนี้เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับห้องประชุม professional เลยนะครับใช้ HDMI ที่เป็นแบบ support พวกโน้ตบุ๊กเลยครับแมนตัวนี้ก็ยังใช้เป็นปัจจุบันเรายังใช้ภาพจากตัว HDMI ตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับซึ่งสามารถ support โน้ตบุ๊กทั่วไปได้มีให้ถึง2ตัวนะครับนี่ฮะมีให้อีกตัวนึงมีให้ถึง2ตัวเลยนะครับ2 channel เข้าใจแล้วทำไมท่านนายกเลือกรุ่นนี้power supply ก็ครบนะครับในนี้มีสรุปก็คือในนี้มี2ตัวชาร์จเจอร์ที่เป็น Type-C นะครับด้านข้างอีก2นะครับฝั่งขึ้นมาอีก2ทั้งหมดเป็น6แล้วนะครับมี6 power supply ให้แล้วนะครับอันนี้ได้2ข้างนะใช่เปิดได้2ข้างนะครับนี่นะครับแล้วก็มีตัว HDMI port นะครับถึง2ช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะแชร์ริ่งข้อมูลการประชุมได้เลยครับพี่แมนสมมุติผมใช้อันนี้ผมโยนประชุมแล้วฝั่งพี่แมนใช้คอมพิวเตอร์อีกตัวนึงไม่ต้องมาถอดสลับปลั๊กนะครับเพราะว่าสามารถที่จะสลับใช้ได้เลยแยกกันเลยอินดิวิดวลเลยอันนี้มาถึงไฟล์อ่านหนังสือครับเราใช้คอมเราใช้อะไรแล้วสามารถเลื่อนได้นะครับอันนี้ทำเพื่อตอบรับเรื่องของการสไลด์เบาะนะครับบางทีอาจจะสไลด์เบาะถอยหลังหรือเดินหน้านะครับตัวนี้ปรับเรนจ์ได้นะครับเรามาดูไฟกันครับพี่แมนนี่มีมูดไลท์กลางคืนมีแอมเบียนไลท์นะครับลากยาวไปนะครับให้ดูหรูหราเปลี่ยนสีได้นะครับให้กลมกลืนนะครับให้เหมาะกับมูดของผู้โดยสารนะครับนี่อันนี้นะครับเปลี่ยนสีแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับกลางวันกลางวันนะครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แว่นตานะครับค่อนข้างจะสวยงามมากๆนุ่มนวลนะครับนี่มีเวลาเปิดก็เป็นซอฟต์นะฮะมีช็อคอัพที่คอยประคองไว้จอเดี๋ยวบอกอีกทีนี่คือ48นิ้วจอ widescreen นะครับซึ่งเขาน่าจะแบ่งตัวเซกชันให้มันเป็นอัตราส่วนที่มันเหมาะกับตัวโปรแกรมนั้นๆเช่น Netflix ก็จะเป็น 16:9 นะครับ YouTube ก็จะเป็น proportion ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชันต่างๆมากมายครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อได้เลยครับครับสวิตช์อย่างที่บอกเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับเปิดมาเบาะไฟฟ้าอันนี้ไฟฟ้าไฟฟ้าครับไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับนี่ครับเลื่อนเบาะไฟฟ้านะครับแต่นั้นรู้สึกจะปรับได้น้อยกว่าใช่ไหมอันนี้ฝั่งนี้จริงๆก็มีลัมบาร์ซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันครับให้มาเต็มๆนะครับขอขึ้นดูอ่ะเรามาเล่นบทคนขับบ้างครับพี่แมนพลขับแล้วก็ท่านเลขาบ้างครับว่าข้างหน้านี่จะเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกเลยว่าหรูทั้งหลังทั้งหน้านะครับเพราะว่าดูพวงมาลัยเนียนเหมือนกันนะครับมีทริมไม้หรูหราคือไม่ใช่แบบไก่กาด้านหน้าเองเนี่ยทริมกับตัวสีโทนของซอฟทัชเนี่ยก็ยังเป็นสีโทนเหมือนข้างหลังเลยเป็นพิงโกหรูหราเหมือนกันด้านหน้ามากับไม้นะฮะ herring fish เหมือนกันนะครับพี่แมนเป็นไม้จริงๆเลยนะครับนี่นะเป็น real wood นะครับนี่ก็มี USB นี่นะฮะ USB support ให้เลย USB Type-C นะครับถึง2ด้านปรับอุณหภูมิใช่ไหมสองข้างใช่ครับโซนแยกโซนได้ครับมีปุ่มวอลลุ่มให้ครับนี้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับเป็น
ทัชเวลาทัชเวลาขับอะครับพี่แมนจากฟีลลิ่งส่วนตัวของผมเนี่ยเวลาเราขับรถเร็วๆบางทีเราต้องไปมองมันไม่ได้ละสายตาบางคนก็ไม่ถนัดพวงมาลัยก็หมุนเลยกดปิดตัวนี้ก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันครับเป็นแบ็คแพนเนลเลยครับพี่แมนตัวนี้จริงๆ Lexus เนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆเลยครับที่ใช้ตัวพวกแบ็คแพนเนลเข้ามามันทำให้ดูหรูหราครับแล้วก็เป็นตัว LED ทั้งหมดสกรีนนะครับด้านข้างเป็นที่เปิดประตูซ้ายขวานะครับสไลด์เขียนว่านาโน EX เป็นระบบฟอกอากาศครับนะครับซึ่งจริงต้องบอกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากๆนะครับรถเลนส์ที่เป็นหรูหรานะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวเนี่ยครับเป็นระบบนะครับเพื่อฟอกอากาศนะครับด้านหลังก็เต็มระบบเลยนะครับเบาะนะครับสามารถมีเมมโมรี่ได้ถึง3คนเลยนะตัวนี้3ผู้ขับขี่นะครับตัวนี้ก็ power door off นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับเบาะนะครับจากคนขับก็ได้นะครับปรับเบาะรีเซ็ตเบาะนะฮะให้กลับมาอยู่ในโพสิชันเดิมตัวนี้ก็เป็นถังน้ำมันนะครับเติมน้ำมันแล้วก็ตัวเปิดฝาโครงหน้าตรงนี้อีกอย่างที่ใหม่ครับพี่แมนนี่เลยครับกระจกหลังแบบที่เป็นกล้องนะครับอันนี้ที่เป็นกล้องนี่นะฮะเป็นกล้องครับทัชสกรีนหรือเปล่าเอาเป็นดิจิตอลเลยนี่ฮะกดได้นะฮะอันนี้นี่มีฟังก์ชันนะครับอ๋อเป็นแบบยังไม่เป็นทัชสกรีนนะครับแต่ว่าเลือกฟังก์ชันต่างๆได้มันเลอะนี่นี่ฮะนี่นี่ฮะเลือกฟังก์ชันต่างๆได้นะครับอันนี้จะขยายจะเอียงกล้องขยับแล้วก็ความสว่างต่างๆนะครับโอ้โหนี้ต้องบอกว่าเป็นชัดนะชัดชัดเลยครับแล้วก็กว้างพวงมาลัยไฟฟ้าครับไฟฟ้าขึ้นลงลงเข้าออกเข้าออกนะครับสี่ทิศทางครับพวงมาลัยนี่สวยหรูมากหรูแล้วทัชชิ่งของหนังเนี่ยนับป้าเลยนะครับไม่นุ่มหรือไม่แข็งจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัว adaptive cruise control มีให้นะครับเรดาร์เลนคีฟมาเต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ควบคุมตัวผมชอบทัชชิ่งตรงนี้เป็นพิเศษครับพี่แมนมันพอมันมีความด้านปุ๊บมันดูหรูหราขึ้นมาเลยนะครับมันลงตัวกับตัวโลโก้นะครับที่เป็นอลูมิเนียมที่เป็นแบบแมตต์นั่นก็คือด้านนั่นเองนะครับจะเข้ากันทั้งหมดโอ้โหนี่ฮะเล็กน่ารักเป็นมินิมอลแล้วนะครับปัจจุบันก็เกียร์ก็ด้วยความที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมีสปอร์ตโหมดนะครับทิศทางการเข้าเกียร์ก็จะต้องเรียนรู้นิดนึงนะครับสปอร์ตโหมดก็ต้องขยับลงมาแล้วก็ที่สำคัญอำนวยความสะดวกด้วยการกดปุ่ม P ปุ่มเดียวนะครับหลังจากจอดนะครับมีออโต้โฮมาให้อันนี้จำเป็นมากครับใช้ในเมืองครับพี่แมนแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับนี่อันนี้กันลื่นถลายนะครับ EV โหมดยังมี EV โหมดยังมีนะครับสำหรับการใช้งานแบบไฟฟ้าเพียวๆในระยะใกล้นิดหน่อยตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวกระจกฝ้าเนี่ยฮะเราเปิดปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเราล็อกจากด้านหลังแบบเมื่อกี้ที่เราลองทั้งแมนตัวนี้จะไม่สามารถสั่งการได้นะครับก็ให้ priority ของผู้สั่นด้านหลังเป็นหลักในการเลือกว่าจะเปิดปิดแบบ private ได้หรือไม่ครับนี้เหมือนกันน่าจะ2ทิศทางครับโอ้โหพี่แมนนี่มี HDMI ด้วยนะครับสำหรับการโอเคบางทีเลขาจะนั่งหน้าพี่แมนแล้วก็ป้อนคอยมอนิเตอร์การประชุมนะครับนี่แล้วก็นอกจากตัว Type C แล้วนะครับ USB แบบ Type C แล้วยังมีแบบที่เป็นซ็อกเก็ตนะครับซัพพอร์ตอุปกรณ์ต่างๆอยู่นะครับจริงๆเราก็สามารถซื้อพวกอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับมาใช้กับตัว12โวลต์ซ็อกเก็ตได้นะครับตัวนี้อันนี้ก็ได้2ทางเหมือนกัน2ทิศทางเหมือนกันครับด้านบนเนี่ยเสียบบัตรตรงนี้แต่ตัวไดเวอร์เคบินนะครับจะต่างกับด้านหลังนะครับข้างบนยังเป็นผ้าแบบธรรมดาอยู่กลัวเลอะมากกลัวเลอะแล้วก็คิดว่าเรื่องการรักษาต่างๆแต่ข้างหลังเนี่ยเป็นฟูอะคันธาร่าเลยแต่ข้างเคบินตรงนี้จะเป็นผ้าแบบธรรมดาไฟเปิดประตูมีอ๋อรูปเฉดสามารถสั่งได้รูปเฉดสำหรับข้างหลังครับพี่แมนนะครับสั่งรูปเฉดข้างหลังได้นะครับฝั่งคนนั่งนะครับก็เป็นกระจกปกตินะครับแล้วก็มีไฟเป็น LED เข้ามานะครับแม้กระทั่งแสงตรงนี้เขายังคุมโทนเลยเขายังคุมโทนเป็นแบบแสงธรรมชาติ LED นะครับแต่เห็นบอกว่าด้านหน้าเนี่ยระบบเครื่องเสียงเนี่ยครับแยกกันนะครับผมไม่เกี่ยวนะคนขับก็คนขับนะอืมครับจะเป็น2ทิศทางครับแต่ก็ยังเป็นมาร์คเลวินสันอยู่เป็นมาร์คเหมือนกันนะครับเพื่อที่คนหน้าจะฟังเพลงลูกทุ่งก็ได้คนหลังจะฟังเพลง
ออเคสตราโอ้โหลำโพงข้างหน้าครับพี่แมนเป็นแถวเลยครับอันนี้ยังมีเซ็นเตอร์คือให้ความสำคัญแม้กระทั่ง driver cabin นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกลางแหลมแบบครบชุดเลยนะครับก็จะสร้างสเตจเสียงที่ค่อนข้างจะดีแน่นอนนะครับมีสวิตช์นี่นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสวิตช์นะครับไม่ต้องไปดึงแล้วนะครับกดหนึ่งครั้งกดมัฟแล้วดันไว้เลยใช่ครับกรอนก็เป็นกรอนไฟฟ้านะครับสะดวกมากไปขับอะไรดีกว่าได้เลยครับเราน่าจะเป็นแรกๆนะคนแรกๆนะครับพี่แมนที่ได้เป็นงานรีวิวเรื่องการขับขี่นะครับเดี๋ยวก็จะมีจากมุมของพี่แมนแล้วก็มุมของบุญใช่ว่าเป็นยังไงครับไปติดตามชมนะครับเอาละครับขอดูขุมพลังนิดนึงนะครับยังใช้ก้านอยู่นะนี่ก้านอย่างนี้อืมตรงไหนนี่ซ็อกเก็ตอยู่ตรงไหนครับแมนนะครับเครื่องยนต์ถูกอยู่ต่ำหน่อยวางต่ำเพื่อบาลานซ์นะครับบาลานซ์เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งแรงม้าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็จะซัพพอร์ตแรงม้าได้ต้องบอกว่าเพียงพอดีกว่าพี่แมนก็คือ250แรงม้านะครับคอมไบกับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรนะครับจริงๆเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลสั่งง่ายนะครับเป็น4สูบไอ้อัลฟาเวลไฟมาเป็น4สูบผมเชื่อว่ามีการพัฒนาครับพี่แมนมีการพัฒนามานะครับเพื่อความดูแลรักษาง่ายในคอนเซ็ปต์นะครับของ Lexus นะครับแล้วก็การขับขี่ที่นุ่มนวลนะครับเครื่องยนต์เขาสำหรับผมส่วนตัวก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแต่คันนี้เนี่ยมากับระบบมอเตอร์ที่ขับเคลื่อน4ล้อมันก็จะทำให้รถ E4 นะครับข้างหลังก็จะติดอยู่เลยว่าเป็น2ตัวนะใช่ครับเป็น 4-wheel drive นะครับมันก็จะซัพพอร์ตเรื่องของการเข้าโค้งนะครับการขับขี่ถนนลื่นผมเชื่อว่าไปได้แบบสมูทสบายแล้วก็รู้สึกว่าตัวคอนซัมชันเขาเนี่ยได้เกิน15กิโลลิตรนะครับก็จะไฮบริดอ่ะไฮบริดครับแน่นอนหน่อยใช่ครับสำหรับโชคแน่นอนต้องจัดเต็มนุ่มนวลครับเพราะว่า Lexus เนี่ยแน่นอนเรื่องความนุ่มนวลการซับเสียงการความการทรงตัวและคันนี้ที่สำคัญเขาใช้โชคแบบที่เป็นโชคอัพนะพี่แมนไม่ได้ใช้ถุงลมเพราะฉะนั้นเขามีวาล์วไฟฟ้าที่คอยปรับโชคอัพให้เหมาะกับโหมดต่างๆนะครับซึ่งถ้าเป็นโหมดมีนะคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตก็จะนุ่มนวลก็จะมีการปรับวาล์วให้โชคอัพเนี่ยมีการวิ่งของลูกสูบโชคอัพให้มันเร็วขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบสนองถนนขรุขระความนุ่มนวลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราวิ่งไฮสปีดที่ต้องแครี่รถคันนี้สามารถวิ่งไปได้ถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่เขาก็จะปรับโชคให้มันเหมาะสมให้มันเฟิร์มนะครับด้วยโชคไฟฟ้าซึ่งแน่นอนจุดเด่นเนี่ยมันคือความทนทานครับพี่แมนของการบำรุงรักษานะครับอย่างถุงลมเองก็มันก็จะมีจุดที่ต้องเซอร์วิสทุก5ปีแต่โชคอัพเนี่ยถ้าเรารักษาดีๆขับแบบไม่ลงหลุมมากมันก็จะอยู่ได้ยาวนะครับ10ปีได้ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวไปขับกันเลยดีกว่าได้เลยครับพี่แมนครับลองละโอเคไปเอาละครับตอนนี้เรานั่งอยู่บนเจ้า LM350H นะครับรถของท่านนายกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันครับว่าความนุ่มนวลของรถรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับและเรามีท่านผู้บริหารนะสองท่านนะครับจะลองเบาะหลังนะครับว่าเป็นอย่างไรด้วยนะครับอ่ะไปกันเลยครับเราก็จะทำการนี่ต้องดันมาด้านซ้ายนะครับแล้วก็แล้วก็ดันลงนะครับโอ้โหความเงียบนี่ใช้ได้เลยนะครับโหวันนี้สุดยอดนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆครับพี่แมนเอ็กซ์คลูซีฟนะแล้วก็วันนี้นะครับมีป๋าแมนนะครับมาขับรถให้พวกเรานั่งนะครับโอ้โชคดีมากๆครับมีคุณทัศนัยไรวานะครับมาขับรถให้พวกเรานั่งครับคุณโอมครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะครับลูกนันนาดนี่แบบนุ่มมากไม่น่าเชื่อครับพี่แมนว่ามันจะเป็นโชคแบบโชคอัพอะครับมันนุ่มมากๆครับคือฟีลลิ่งเมื่อกี้ลูกนันนาดแรกเลยคือด้วยน้ำหนักของรถแล้วก็ชกอัพที่เขาเซตมามันลงตัวมากๆเรียกว่ามันเก็บรายละเอียดได้ดีดีกว่าเก็บรายละเอียดได้ดีแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกมันเปรียบเทียบกับ S Class หรือว่า Auto Biography ผมคิดว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ดีในระดับที่แบบใช่ดีอันนี้มันถุงลมไงน้ำถุงลมแต่อันนี้ผมบอกเลยว่ามันดีมากสำหรับSuspension ที่เป็น Coil Springเอาละครับตอนนี้เรามาดูโหมดการขับนะครับเราก็จะติ๊กที่ตัวรถนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกฮะ normal sport eco rear comfort นะอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าหมายถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้านหลังเป็นหลักนะครับก็คือเจ้านายต้องสบายที่สุด
รถจะมีการเรียกว่าหน่วงคันเร่งไว้นะครับถ้าคุณกดคันเร่งเร็วๆเนี่ยรถจะไม่มีการกระชากอะไรเลยนะครับก็จะให้ความนุ่มนวลมากที่สุดนั่นเองนะครับนี่แล้วก็มีโหมดคัสตอมด้วยนะตอนนี้เราอยู่ใน normal ก็ธรรมดาไปก่อนนะครับจะเข้าถนนทดสอบของเรานะครับที่เป็นประจำนะครับก็คือหลังเส้นช็อกโกแลตวิวนั่นเองนะครับnormal ก็โอเคนะเร่งไปขอสปอร์ตบ้างนะครับนี่สปอร์ตก็จะมีสีแดงขึ้นนะครับถ้าสปอร์ตแล้วโชคมันจะปรับด้วยใช่ไหมฮะขอคอมเมนต์นิดนึงครับจากด้านหลังนะครับสปอร์ตพอพี่แมนกดสปอร์ตปุ๊บชัดเจนเลยนะครับหนุ่มรู้สึกถึงพื้นเลยนะครับการปรับของช็อกอัพวาล์วไฟฟ้าในตัวช็อกอัพเนี่ยช็อกอัพก็จะทำงานแบบสติปมากขึ้นนะครับก็จะรู้สึกถึงถนนมากขึ้นนะฮะมีการงั้นเดี๋ยวขอลองเดี๋ยวขอลองอัตราเร่งนิดนึงได้เลยครับก็ใช้ได้นะครับก็วิ่งตัดจังหวะและแซงได้โอ้โหไม่เร็วไม่เร็วนะครับแรงกว่ารุ่นที่บ้านมาถึงเรียคอมฟอร์ตบ้างนะครับเรียคอมฟอร์ตขอคอมเมนต์จากผู้บริหารหน่อยพอคอมฟอร์ตนะครับก็ชัดเจนนะครับคุณโอมนุ่มเลยนะครับเมื่อกี้พี่แบนลองเลี้ยวเปลี่ยนเลนนิดนึงรู้สึกถึงความนี่เลยฮะรู้สึกถึงความโอเคนะฮะรู้สึกถึงความสติปที่น้อยลงนะครับความคอมฟอร์ตของช่วงล่างซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับก็ด้วยความนุ่มนะครับแต่ว่ายังไงรถเขาก็จะเซฟตี้ด้วยระบบพวก traction รวมถึงรถคันนี้ที่บอกในตอนแรกนะครับว่ามันเป็น four wheel drive อยู่แล้วความคมในการเข้าโค้งนะเดี๋ยวพี่แมนเข้าโค้งให้ดูฮะการเลี้ยวนะครับการเดินคันเร่งต่างๆเนี่ยก็จะมีความคมมากกว่ารถที่เป็นขับ2ล้อหน้าอยู่แล้วรวมถึงการขึ้นเขานะครับการถ่ายกำลังดีขึ้นแน่นอนเนี่ยรถกดเนี่ยมันก็จะหน่วงๆนิดนึงนะครับไม่ให้เรากระชากนะครับสำหรับข้างหลังนะครับตัวเรื่องของเสียงของ partition ที่เคยดังนะครับที่จะเป็นตัว private partition ต่างๆรวมถึงซับเฟรมรถต่างๆนะครับที่ค่อนข้างมีเสียงในรุ่นก่อนๆ นะครับอันนี้ถูกเก็บเสียงได้ประมาณสัก 90% แล้วกันนะครับถูกปรับปรุงเรื่องของจอยต่างๆนะครับในห้องโดยสารทำให้ห้องโดยสารเงียบมากๆมีความเป็น private มากๆแล้วถ้าเราเปิดฟังเครื่องเสียงนะครับหรือเราต้องประชุมเนี่ยอันนี้คือเป็น point หลักเลยครับที่จะช่วยเรื่องของร้อนไหมครับปิดม่านนี่มีปิดม่านนะครับเป็นส่วนตัวนิดนึงบางทีก็นั่งแบบจริงๆเราฟิล์มโซลอากาศแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่ม่านเลยเพื่อลดความแสบตาพี่ใช่ครับก็บางทีแบบบางคนคือผมมันไม่ชอบฟิล์มเข้มครับผมก็ชอบฟิล์มใสๆบางทีแบบเราลูกนั่งแล้วมันแสบตาก็ปิดม่านเห็นบอกโซลอากาศที่ใส่ในพาร์ติชั่นในโซนหน้าของรถคันนี้เป็นฟิล์มที่ใสที่สุดในโลกใช่ใสละเอียดที่สุดครับใสละเอียดที่สุดรุ่นถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปหาใช้เนี่ย เรียกว่ารุ่นอะไรครับคุณโอม LX70ก็เป็นฟิล์มที่เป็นโลหะเป็นเมทัลไลท์ที่เย็นที่สุดก็อีกอย่างนึงเรื่องม่านก็ทำมาหมดนะแต่ว่าอีกขอตีนิดนึงแล้วกันเวลานอนไปอ่ะแสบตาข้างหลังมันไม่มีม่านอ๋อใช่ใช่ใช่อีกจุดนึงไอเนี้ยมีหมดม่านข้างบนมีหมดแต่พอเอนเวลาเอนนอนข้างหลังจะสาดเข้ามารุ่นหน้าใส่มาจะดีมากเลยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมากๆคืออากาศด้วย Nano EX นะครับที่เป็นพลาสมานะมันรู้สึกว่าอากาศข้างในรถมันสดชื่นอ่ะมันความสะอาดของอากาศและยิ่งถ้าช่วงหน้าหนาวนะครับ PM 2.5 สูงๆเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างคนเป็นภูมิแพ้อย่างผมเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เลยล่ะระดับนึงเลยนะครับพี่แมนเป็นไงบ้างครับผมก็ขับสบายฮะนั่งโอ้โหบอกนะครับแต่อยากทราบพูดใช้จริงนะครับของคุณโอมเนี่ยที่ใช้มาระยะนึงแล้วเนี่ยอยากให้ตินิดนึงนะครับว่าไปตรงไหนบ้างนะครับมีตรงไหนที่ไม่ชอบบ้างก็ส่วนเรื่องเบาะดีกว่าเบาะมันก็สบายไปทุกอย่างเนาะผิวสัมผัสอะไรผมว่าโอเคแต่ว่าผมสูง170ไม่ได้เป็นคนสูงมากหัวมันจะอยู่แบบตรงเนี้ยแล้วหลังคอมันเมื่อยนี่ผม165เนี่ยมาตรฐานชายไทยประมาณมันเมื่อยอย่างพี่แมนไม่น่าเป็นไรพอดีเลยพอดีท่านนายกไม่เป็นไรแต่ว่าผมอ่ะมันเมื่อยคอเมื่อยคอต้องหาหมอนอ่ะมันรองหาหมอนมาลองแล้วก็ถ้าปรับเอนสุดอ่ะเบาะ
มันไม่สโลปราบไงใช่มันแอนตรงกลางมันแอนตรงกลางมันก็เลยต้องมีอะไรรองหลังนิดนึงเพราะว่าถ้าแบบพวกแบบ first class business มันราบราบไปอ่ะมันเรียบมันจะเรียบเออแต่อันนี้มันไม่เรียบมันมีแอนตรงกลางก็เลยคิดว่าก็เนี่ยถ้าจะติก็ประมาณนี้ครับเครื่องเสียงสุดยอดดีมากคือขึ้นมาเหนื่อยจากการทำงานแล้วมันก็จะหายเหนื่อยนะเวลาเราไปต้องไปต่ออีกที่นึงอ่ะมันช่วยได้เยอะครับคือมาร์คเลวินสันนะคุณโอมผมเองก็ใช้เล็กซัสมาตลอดมันมีมนต์ขลังอย่างนึงมันเป็นเครื่องเสียงที่เวลาเราฟังเพลงยังไม่จบอ่ะพี่แมนมันลงจากรถไม่ได้จริงๆท่านใดที่ขับเล็กซัสแล้วใช้มาร์คเลวินสันจะรู้เลยครับคือต้องแบบเอ้ยต้องเอาให้จบอ่ะถึงจะลงได้ของผมก็อยู่คอนโดนะก็มีลูกไงก็ต้องลงมาฟังเสียงในรถลงมาฟังเพลงเออลงมาฟังเพลงในรถก็ดีนะครับจอมันแยกเป็น2จอได้ผมประชุมซูมอ่ะเจ๋งเลยอันนี้แยกเลยใช่ประชุมจริงผมเลยว่าประชุมจริงไงเมื่อกี้เราดูข้างในเนี่ยมี HDMI ที่แยกเลยแยกซ้ายขวาเลยครับก็คนขวาก็เป็นอีกอันนึงหรือเราจะใส่พวกแบบจออะไรอีกอันนึงจะดูอะไรอีกอันนึงแล้วมือถือต่อฝั่งขวาก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้อีกอันนึงนะครับจะนั่งอยู่ในรถทำงานสักหน่อยแล้วตู้เย็นจริงเย็นจริงเป็นแบบเย็นจริงแล้วมีควันออกมาเลยเย็นจริงไม่ใช่แบบว่าเป็นตู้เย็นแบบมีไว้เฉยๆเย็นจริงใช้งานได้จริงไอติมได้ไหมฮะใช่ไอติมต้องเปิดเบอร์2พอได้อยู่ครับเขาบอกมันจะเป็นน้ำแข็งก็เลยห้ามเปิดเจบอกว่าห้ามเปิดเป็นเบอร์2ต้องเปิดเบอร์1แล้วก็ที่อีกอย่างนึงคือกล่องใส่ด้านหน้าตรงเท้าเราเนี่ยในรูปโฆษณาเนาะใส่กระเป๋าได้แต่จริงใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แม็กมันเล็กไปครับเรื่องของยางผมคิดว่าจริงๆถ้าเป็นยางที่มันเหมาะจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นตัว primacy ที่เป็นดอกที่มันละเอียดกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีนะครับในเรื่องของยางที่ทนทานกว่านะครับจริงๆสำหรับรุ่น primacy เนี่ยมันเงียบอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะเงียบกว่านี้ได้อีกนะครับถ้าเราเลือกยางที่ดอกที่มันละเอียดขึ้นนะครับอันนี้ก็เขาอาจจะดีไซน์มาสำหรับการเดินทางที่ต้องไปเจอถนนที่มันไม่เรียบซะทีเดียวก็อาจจะถือเป็นบวกลบแล้วกันอาจจะเป็นเบเนฟิตเรื่องของความทนทานของยางนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเสียงยางซึ่งน้อยมากนะครับแต่ถ้าให้ดีกว่านี้ก็คือยางที่เป็นดอกละเอียดกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ครับพี่แมนสำหรับคนนั่งด้านหลังครับเอาครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับของเจ้า LM350S นะครับมี2รุ่นฮะบนครับผมที่เรานั่งกันอยู่นั่นคือ Executive แบบ 4 seat นะครับราคาอยู่ที่ 7,590,000 ครับนะครับแต่ถ้าประหยัดลงไปนะครับเป็นรุ่นที่เป็น standard ก็คือ7 seat 7ที่นั่งนะครับราคาลงไปเลยครับอยู่ที่ 6,290,000 นะครับต่างกันพอสมควรเลยนะครับพี่แมนใครชอบแบบไหนนะครับใครมีครอบครัวก็น่าจะเหมาะกับ7ที่นั่งนะใครอยากจะเป็นผู้บริหารก็ใช้แบบ4ที่นั่งนะครับก็เลือกกันเอาแล้วกันนะครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของความสะดวกสบายของ Lexus LM350H ติดใจมากเลยครับไม่อยากลงเลยพี่แมนไม่อยากจะลงเลยครับผมนะครับอยากจะอยู่นอนในนี้เลยใช่ครับต้องขอบคุณคุณโอมนะครับยินดีมากๆเลยนะครับโซลากาศสำหรับธุรกิจมีอะไรบ้างคุณโอมมีธุรกิจอะไรในฝากกรุ๊ปโซลากาศนิดหนึ่งครับก็กรุ๊ปโซลากาศเราอยากทำให้เกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ครบวงจรนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับอย่างฟิล์มกองแสงก็เรานำเข้าจาก USA 100% นะครับประวัติความเป็นมาก็กว่า350ปีนะครับแล้วก็จะมีตัวคาร์ดีเทลลิ่งที่เป็นของคอชคิมีจากเยอรมนีก็เป็นแบรนด์ที่ได้ OEM Approved ด้วยทำในโรงงาน Volkswagen Benz BMW ดูแลภายในภายนอกแล้วก็มีภายในอย่าง Lexus ตัวนี้ก็ภายในดูแลค่อนข้างยากนะครับสีขาวเหลืองง่ายก็จะมีผลิตภัณฑ์ Color Lock นะครับจากประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบรนด์เดียวเลยที่ได้ OEM Approved Certified ผมสังเกตเลยว่าข้างในเนี่ยเป็นอะคันทาร่าใช่ครับจะมีน้ำยาก็มีทั้งอะคันทาร่าเกี่ยวกับเครื่องหนังทั้งหมดดีกว่าครับก็ Color Lock เนี่ยสามารถดูแลได้หมดไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับแบรนด์ได้เร็วๆนี้แน่นอนได้เลยครับขอบคุณนะครับดูได้ที่ไหนก็มี FacebookInstagram นะครับ search Color Lock Thailand ก็ได้Kosh Kimi Thailand ก็ได้นะครับแล้วก็โซลากาศ Thailand นะครับขอบคุณคุณโอมมากๆเลยเพื่อเฟื้อรถยินดีก็หวังว่าข้อมูลก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะซื้อเนาะแล้วก็อยากจะรู้เกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับได้เลยครับแต่ใครที่อยากได้ต้องรอกี่ปีโอ้โหต้องถามเซลครับคุยได้ที่ Lexus นะครับทุกสาขาโอเคครับขอบคุณโอมมากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ
าให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็แมนคุณโอ๊คอาจารย์บุญนะครับต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ